อาถรรพ์ในป่าดงดิบจากสารคดีเรื่องป่าสู่ความลึกลับจากป่าลึกชุดป่าสมิงโดยชาลีเอี่ยมกระสินสิ่งมหัศจรรย์อันเต็มไปด้วยความลึกลับจากป่าดงพงไพรนั้นมักมีอยู่แทบทุกป่าสูงที่เราบุกบันกันเข้าไปหลายเรื่องได้มาจากปากคำของพรานของควานช้างของชาวบ้านป่าและก็ลูกหาบที่มาช่วยแบกสัมภาระเข้าไปในดงลึกในเรื่องแปลกประหลาดน่าพิศวงจากพวกที่ออกไปแสวงหาของป่าอย่างตัดหวายค้นหาสมุนไพรคนเหล่านี้ใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ในป่ามาแต่น้อยคุ้มใหญ่เกิดแล้วก็ท่องอยู่ในป่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาเรื่องราวอันลี้ลับน่าชะงนสนเท่นั้นบางเรื่องก็น่าทึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าเคยเขียนเรื่องของพรานป่ามาแล้วหลายเรื่องหากแต่ตนเองนั้นก็ยังไม่เคยประจักษ์สักทีกับภาพหลอนที่เขย่าขวัญสั่นประสาทอย่างที่มิตรสหายของเราบางคนได้รับมาแล้วจนประสาทแทบจะเสียเอาเลยก็มีข้าพเจ้าวันว่าสักวันหนึ่งคงจะได้พบกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในป่าดิบและดงดำนั้นเข้าบ้างและในที่สุดความวันด้วยจิตใจที่ตกอยู่ในช่วงเวลาของโชคลางสังหรณ์นั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาความจริงในสิ่งที่วันไหวนั้นก็เกิดขึ้นกับตนเองเข้าจนได้ในป่าดงพงไพรข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่ความครึ้มของแมกไม้ที่เบียดบังกันแน่นทึบเหมือนจะซ่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ที่นอกเหนือไปจากสัตว์ป่าอนุของบรรยากาศอันอบอวลด้วยกลิ่นของป่ากลิ่นเยือกเย็นที่ลอยมาจากกระแสน้ำเมื่อเราก้าวลุยข้ามไปอย่างช้าๆมันชื่นมื่นยังชวนให้หลงไหลในความงดงามของขุนเขาเงาไม้และตรอกทานมาบเกาะละเมาะเบญจพรรณของหมู่ไม้ที่เรียงรายเป็นหย่อมเป็นฉากทึบบ้างโปร่งบ้างสลับกันไปยังไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดลงได้บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกว่าความเย็นเฉียบจู่เข้ามาในหัวใจขณะที่สะพายปืนเดินเดียวห่างออกไปจากแคมป์ตามลำพังมันเหมือนมีใครติดตามเราอยู่เสียงลมที่กราดกรูข้าพเจ้าจึงไม่สงสัยเลยว่าทำไมเสียงโตประไพพานิชจึงได้ยินเสียงนั้นกลางดึกเห็นแสงไฟเสียงคนสนทนากันพึมพำเมื่อกำลังท่องอยู่ในชายแดนพม่าบนเทือกเขาตะนาวสีแต่ภาพนั้นก้อนตรทานไปในเวลาต่อมาอีกพักใหญ่พร้อมด้วยเสียงพูดจากันเหมือนหมีกินผึ้งก็พลอยเงียบหายไปในความมืดมิดเพื่อนเราบางคนนั้นเห็นว่าเรื่องโชคลางและก็อำนาจอันปราศจากตัวตนในป่านั้นเป็นเรื่องเปล่าสาระหาควรเชื่อถือแต่อย่างใดไม่เขามีเหตุผลไปในความเชื่อของเขาเช่นเดียวกับพวกพรานก็มีความศรัทธาในอำนาจของผีสางนางไม้เจ้าป่าและลูกขัตเทวดาทั้งหลายตามแบบอย่างของเขาเพื่อนอีกหลายคนที่ยืนอยู่อย่างสองจิตสองใจด้วยความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและสิ่งที่มองไม่เห็นรูปร่างนั้นจะมามีอำนาจแสดงบทบาทอะไรได้เมื่อในมือของเรามีปืนที่พร้อมจะยิงเปรี้ยงปร้างออกไปให้สนั่นวันไหวได้ทุกเมื่อแต่แล้วเราก็ค้นหาสาเหตุไม่พบเหมือนกันว่าทำไมปืนกระบอกนั้นจึงยิงไม่ออกทำไมเข็มแทงชนวนจึงหักทั้งที่ตรวจตราอย่างดีแล้วเราได้แต่โทษความหละหลวมของตัวเองเป็นเบื้องต้นและโทษความเชื่อความหลงผิดเป็นประการต่อไปแต่ท่านจะต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนอันดี
เมื่อเรายังคิดว่าเราต้องการแสวงหาความสุขจากป่าดงพงไพรนั้นไปกับพรานที่เคร่งในวินัยและก็เชื่อว่าในป่าในเขานั้นมีสิ่งลึกลับที่เขาต้องกราบไหว้บูชาเส้นวักตะกะแตนอย่างที่เคยกระทำกันมาตั้งแต่บรมมาสมกับเพราะเขาเชื่อว่าการกระทำดังนั้นจะช่วยให้ปลอดภัยจากพยันตรายพวกเราคนใดคนหนึ่งอาจเห็นเป็นเรื่องขบขันอย่างว่าและพวกเราคนหนึ่งนั่นแหละที่อยากลองดีกับเจ้าป่าเจ้าเขาว่าจะวิเศษเพียงไหนเมื่อเขาเห็นพรานบนบานต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อนรักผู้อยากลองในความลี้ลับนี้จึงได้พนมมือบนบานเหมือนจะล้อเลียนเจ้าป่าขึ้นข้าพเจ้าไม่ได้โทษเพื่อนขนองผู้นี้เลยแม้แต่น้อยเพราะสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้นั้นย่อมจักต้องเกิดขึ้นไม่ได้เป็นแน่แท้แต่เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนนั้นถ้าหากว่าไม่เป็นเพราะมูลเหตุจากการล้อเลียนเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็ยังไม่อาจจะรู้ได้ว่าสาเหตุที่น่าสะใจนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรท่ามกลางป่าสูงแต่ติดตามมาจนถึงในนาครธรรมแห่งเมืองกรุงสืบเนื่องมาจากป่าดงพงไพรจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งพวกเราซึ่งเคยบุกป่ากันมาหลายสิบปีจะต้องชะงนชะงายอยู่ตลอดเวลาเมื่อยามประสบกับเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้แต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเรียบเรียงบันทึกจากความจำในเรื่องเสือสมิงเพื่อท่านผู้ฟังที่ชอบชีวิตกลางแจ้งและการออกตระเวนไพรได้รับทราบเหตุการณ์บางอย่างอันมาเกิดขึ้นกับพวกเราในกลุ่มนักนิยมพรายอย่างแท้จริงเพราะการใช้ชีวิตในป่าไม่ใช่เพียงแต่เราจะนึกว่าออกไปเดินป่าล่าสัตว์กันเล่นๆโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมใดๆใครนึกอยากทำอะไรก็ย่อมทำได้โดยอิสระนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แปลกประหลาดแต่การกระทำอย่างหยาบหยานนั้นบางครั้งก็ได้บันดาลอันตรายอย่างมินเมจนเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งในป่าป่าย่อมเป็นป่าอาถรรพ์ย่อมเป็นอาถรรพ์ข้าพเจ้าก็อยู่ข้างจะมีหัวเอ็นเอียงไปในทางสมัยใหม่แต่กับการใช้ชีวิตในป่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ตัวเองนั้นทำตัวผิดแผกจากชีวิตพรานแต่อย่างใดเพราะการกระทำตนให้เข้ากับบรรยากาศนั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของคนเราเนื้อสิ่งอื่นใดป่าย่อมจะมีสิ่งแปลกประหลาดเร้นลับยังไม่มีวันที่จะเข้าใจได้เลยและเกิดขึ้นอยู่เสมอโป่งเกตลึกเข้าไปในหุบเขาที่ทอดเป็นทิวของเทือกเขาตะนาวสีเป็นต้นเรื่องที่มาของอาถรรพ์และก็ความลึกลับอันน่าอัศจรรย์ดังที่ข้าพเจ้าจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นของพวกเราที่ออกไปแสวงหาความสุขในป่าเขาลำนาวไพรจีบเล็กทั้ง3คันของพวกเราได้ผ่านไปทางท่าพริกห้วยตะไลไกและก็โป่งเกตป่าเทือกเขาตะนาวสีระหว่างชายแดนไทยพม่าตอนนั้นอุดมไปด้วยสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากบางตอนเป็นดงดิบบางตอนก็โปร่งพอที่จะมองเห็นได้ในระยะไกลพอสมควรแต่ส่วนใหญ่ป่าทั้งด้านนี้ค่อนข้างทึบมีลำน้ำแม่ลำแพนทอดยาวแล้วก็คดเคี้ยวไปในระหว่างเทือกเขาและป่าที่หนาแน่นด้วยไม้ใหญ่แทบทุกชนิดสองฝากฝั่งของแม่ลำแพนในฤดูน้ำป่าหลากท้นนั้นก็จะมีน้ำเต็มเปี่ยมในฤดูแห้งนั้นน้ำจึงจะลดแห้งขอดเดินข้ามไปมาได้สะดวกเว้นแต่บางตอนเป็นวังลึกเมื่อคณะของสหายของเราได้บุกบั่นกันเข้าไปถึงจุดหมายแล้วก็ได้ออกตระเวนไปในป่าโป่งเกตซึ่งมีสภาพที่ทึบดังกล่าวคนหนึ่งในพวกเราที่สะพายปืนไว้พร้อมที่จะเหนี่ยวไกลก็ได้กล่าวขึ้นว่าสาธุสาธุเจ้าป่าเจ้าเขาจะให้เราได้เห็นกระทิงไหมถ้าให้ได้เห็นกระทิงจะยิงได้หรือไม่ก็ตามจะขอแก้บนด้วยไข่สัก100ใบอาจจะเป็นการเอ่ยขึ้นด้วยอารมณ์ครึ้มๆของเขา
แต่ขณะเดียวกันเขาก็หวังว่าเจ้าป่าจะบันดาลให้เกิดความจริงขึ้นมาในขบวนบานที่กล่าวขึ้นลอยๆนั้นไม่มีใครเอาใจใส่กันเท่าใดนักเพราะการที่กระทิงจะโผล่พรวดพราดออกมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ง่ายใดนักเมื่อขณะนั้นยังเป็นเวลากลางวันและในป่าโปร่งมองเห็นทุกสิ่งได้ในระยะไกลไม่มีร่องรอยใดๆว่ากระทิงจะเกิดปาฏิหาริย์มาแอบแฝงตามสมทุมพุ่มไม้ระหว่างทางที่พวกเรากำลังเดินทางผ่านเข้ามาไม่มีรอยสัตว์ใหญ่อย่างกระทิงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในป่าเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเข้าใจแจ่มชัดนักเพราะการที่กล่าววาจาออกมาดังๆทำนองเป็นการขอและจะแก้บนแม้การขอต่อเจ้าป่าเป็นผลสำเร็จแล้วทำกลางความเงียบที่ไม่ปรากฏว่าจะมีสัตว์ใหญ่ผ่านเข้ามาตามทางที่เห็นกันอยู่นั่นเองทันใดนั้นก็มีเสียงฟืดๆขึ้นมาอันเป็นสิ่งที่พ่นลมออกมาจากจมูกอย่างแรงก็ดังออกมาจากพุ่มไม้ข้างซ้ายมือในระยะเพียง10เมตรหัวอันใหญ่ของกระทิงโผล่ออกมาให้เห็นเหมือนปาฏิหาริย์ถ้าเราจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วก็ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรเพราะมันเป็นช่วงเวลาอันกระทันหันรวดเร็วฉับพลันจนไม่มีใครทันตั้งสติอารมณ์ไว้ได้ทุกคนตกตะลึงพรึงเพริดกระทิงไม่ได้โผล่ออกมาจากแมกไม้ต้นนั้นทั้งตัวคงเห็นเฉพาะส่วนหัวอันใหญ่และเสียงลมที่พ่นจากจมูกก็ยังดังอย่างสม่ำเสมอเพื่อนผู้ขอเห็นกระทิงต่อเจ้าป่าก็ประทับปืนและก็ลั่นไกอย่างรวดเร็วกระสุนนัดนั้นสูงจากเป้าหมายเพียงนิดเดียวหัวอันใหญ่ของกระทิงหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีเสียงใดๆที่แสดงการแผ่นผลกระโจนหนีของกระทิงและตาของทุกคนก็ไม่ได้ฝาดแต่กระทิงตัวนั้นก็หายวับไปกับตาแล้วเรื่องนี้ก็ทำนองเดียวกันกับเรื่องอัศจรรย์ที่เขาโมคละซึ่งก่อนที่เขาจะยิงแรดบนเขาโมคละก็มีความรู้สึกเหมือนมีมือลึกลับมาแตะที่ไหล่เบาเมื่อเหลียวกลับมาก็ไม่ปรากฏสิ่งใดครั้นหันไปมองแรดที่บนเขามันก็ได้อันตรธานหายไปกระทิงเจ้าป่าล่องหนไปต่อหน้าต่อตาเหมือนการปรากฏตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นข้าพเจ้าเชื่อว่าคำบนบานของสหายของเราผู้นั้นได้รับผลสมความมุ่งหมายของเขาอย่างสมบูรณ์เขาได้เห็นและก็ได้ยิงแต่ถ้าว่าไม่ได้ตัวเพราะเหมือนหนึ่งภาพหลอนที่ปรากฏออกมาให้เห็นตามคำขอเท่านั้นช่างเป็นเรื่องที่ประหลาดอะไรเช่นนั้นพวกเราขนลุกสู้สัญชาตญาณอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่ความกลัวแต่อภินิหารนั้นบางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างพ้นวิสัยที่ใครจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นทำนองเดียวกับกระทิงตัวนั้นแล้วก็เพื่อนของเราผู้นี้จากการพบกระทิงที่อาจจะเป็นเหตุบังเอิญพอดีมาประจวบเหมาะกับที่สหายของเราได้เอ่ยคำบนบานไว้การจะไปคิดว่าไม่ถือสาหรือเป็นเรื่องบนบานจริงจังอะไรนักก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะเหตุที่เกิดขึ้นต่อมาก็ทำให้พวกเราตระหนักกันดีว่าการที่จะหลอกล้อต่อแยกับอำนาจมืดในป่าดงดิบนั้นมักจะจุดเหตุร้ายขึ้นอย่างน่าสะดุดสยองเพื่อนผู้ได้พบและก็ยิงกระทิงนั้นก็อยู่ข้างจะพอใจเป็นอันมากและเมื่อกลับมายังแคมป์เขาก็จัดการต้มไข่เป็ดขึ้นฟองหนึ่งเมื่อสุกและก็ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเขาก็ใช้ใบไม้มาร้อยไข่ใบนั้นไว้เมื่อถูกถามว่าเหตุใดจึงทำเช่นนั้นเขาก็ตอบอย่างขบขันเชิงติดตลกว่าก็ไข่ร้อยใบที่จะต้องแก้บนเจ้าป่าเพราะท่านเห็นเราได้เห็นกระทิงและก็ยิงมันยังไงล่ะพวกเราก็ได้แต่หัวเราะกันอย่างสนุกสนานที่เห็นความคิดของเขาค่อนข้างแยบคายทีเดียวแต่มันอยู่ข้างจะวิตก
กับการที่นำไข่มาร้อยด้วยใบไม้เหมือนจะแก้เคล็ดที่ได้บนเจ้าป่าด้วยไข่ร้อยใบหลังจากเขาได้ยกมือวันทาเป็นการแก้บนเจ้าป่าเสร็จสิ้นแล้วทุกคนก็ลืมเรื่องการบนด้วยไข่ร้อยใบนั้นหากแต่ยังสงสัยเรื่องระทิงตัวนั้นอยู่เลยว่ามันเข้ามาได้อย่างไรและจากไปอย่างไรโดยไม่มีร่องรอยอื่นใดให้ติดตามแม้แต่น้อยแต่การบนด้วยไข่ร้อยใบที่เพื่อนเล่นไปร้อยไข่ลูกเดียวด้วยใบไม้เป็นการล้อพ่อตาหินช้างเข้าให้อย่างเต็มเปาการมันจึงได้เกิดอาเพศขึ้นเสียแล้วนั่นคืออุบัติเหตุร้ายแรงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นอย่างน่าขนพองสยองเกล้าจีบเล็ก3คันแล่นบึงมาในป่าลึกบุกตะกายไปตามเส้นทางของขุนเขาที่บางครั้งก็เอียงตะแคงวูบวาบอย่างน่าเสียวไส้แต่พวกเราก็เดินทางเข้ามาด้วยความปลอดภัยกันทุกคนแต่ครั้นแล้วในวันเดินทางกลับนั้นแม้จะขับกันมาด้วยความระมัดระวังอย่างดีเพียงใดก็ตามจีบเล็กคันที่มิดผู้เล่นตลกกับเจ้าป่าก็พลิกคว่ำลง2-3ทอดเหมือนถูกมือมหายักษ์ผลักอย่างแรงคนบนรถจีบกระเด็นไปคนละทิศคนละทางบาดเจ็บถลอกปอกเปิกไปตามๆกันแต่เพื่อนเราที่แก้บนเจ้าป่าด้วยไข่ร้อยใบนั้นถูกจีบทับเสียจนกระดิกกระเดี้ยไม่ไหวนอนครางโอดโอยด้วยความเจ็บปวดปรากฏว่าซี่โครงหักหลายซี่ขาก็หักเลือดโชกไปทั้งร่างอาการอยู่ในขั้นสาหัสพวกเราต้องช่วยกันนำตัวกลับออกมาจากป่าอย่างทุลักทุเลแล้วก็บึงไปส่งยังโรงพยาบาลเป็นการด่วนแม้จะรอดชีวิตเขาก็แทบจะกลายเป็นคนร่างพิการแต่เคราะห์ร้ายไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นเพียงเวลาต่อมาอีกไม่นานนักก็เกิดอัคคีภัยลุกลามมาไหม้บ้านของเขาจนวอดวายวินาศความเคราะห์ร้ายอย่างฉกาจจากการของเพื่อนผู้นี้เราท่านๆอาจจะเชื่อว่าเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมมากกว่าที่จะเกิดจากการไปทำวิจารณ์ขึ้นในป่าสูงด้วยการลองดีเจ้าป่าแต่ข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่รักชีวิตกลางแจ้งนั้นออกไปแสวงหาความสุขอย่างลุ่นตามธรรมชาติในป่าดงๆนั้นควรจะพึงสังวรในเรื่องของโชคลางสังหรณ์ตลอดจนประเพณีเก่าแก่ของพรานเขาไว้บ้างตามสมควรแม้ว่าจะไม่ศรัทธาในไสยศาสตร์อันมืดมนนั้นการวางตัวให้เข้าถึงรสนิยมของพรานการใช้ชีวิตในป่าให้อยู่ในขอบเขตของชาวป่าทั้งหลายไม่ขัดขวางขัดคอหรือลบหลู่ในสิ่งที่เขาเชื่อถือกันมานานนักหนานั้นเพียงเท่านี้โลกอิสระในป่าเขาลำนอไพรของท่านก็จะบรรลุไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงด้วยกันทุกฝ่ายแม้กระทั่งเจ้าป่าเจ้าเขาพ่อตาหินช้างและลูกขเทวดาทั้งหลายหมู่บ้านหนองว้าตั้งอยู่ห่างจากแคมป์ใหญ่ของเราประมาณ20กิโลเมตรเมื่อตอนเดินทางเข้ามานั้นจีบกลางไม่ได้ผ่านไปตามเส้นทางสายที่วกเข้าสู่หมู่บ้านหนองว้าเราจึงไม่ได้แวะเข้าไปเยี่ยมหนองว้าเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่โตนักตั้งอยู่ข้างลำห้วยห่างออกไปจากเส้นทางคมนาคมระหว่างหนองรีกับบ่อพลอยไปทางทิศตะวันตกราว5กิโลเมตรทางที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านนี้เป็นทางเกวียนซึ่งอาศัยจากหมู่บ้านลำเหยหรือจากหมู่บ้านหัวเขาขึ้นมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางไกลพอดูโดยเฉพาะทางที่ทุรกันดารอันทำให้การเดินทางผ่านเข้าไปค่อนข้างยากลำบากโดยเฉพาะหน้าฝนรถจีบที่ไม่มีกวานก็มีหวังจมอยู่ในหล่มลึกแม้ว่าข่าวเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่จะยั่วเย้าใจให้อยากจะลองแต่ขณะนั้นก็ยังไม่มีใครอยากเป็นอย่างจิมเคอร์เบตหรือเคนเนตแอนเดอร์สันสองพรานที่ออกไปบุกอย่างหามรุ่งหามค่ำได้ยิงเพียงกวางผู้มาตัวหนึ่งส่วนพรานแป้นนั้นยิงกวางเจ็บไปอีกตัวหนึ่งได้มอบหมายให้พวกในหมู่บ้านออกติดตามยังไม่ได้รับทราบว่าผลของการตามล่ากวางนั้นจะได้ผลเพียงใดเราจึงเห็นว่าพรานแป้นกับพรานวาควรจะได้นอนให้เต็มอิ่มเสียก่อนก
การกรากรำอย่างขนาดหนักนั้นแม้จะได้แข็งแกร่งอย่างเหล็กไหลก็ต้องรู้จักหยุดพักการออกลุยป่าด้วยจีบกลางคืนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกอย่างหนึ่งว่าแมกไม้อันมืดทึบที่ปกคลุมเราอยู่นั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลนอกไปจากความเย็นเฉียบด้วยสายลมและก็น้ำค้างที่ตกหนักกลิ่นไอที่ล่องลอยอยู่ทั่วไปในป่าสูงนั้นทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกหวั่นไหวกระไรพิกลอยู่ความเร้นลับที่ไม่เข้าใจและก็มองไม่เห็นมันมักจะฝังแฝงตัวอยู่ตามแมกไม้และเนินเขาคนเราบางครั้งความกลัวก็จู่โจมเข้ามาหาตัวอย่างกระทันหันซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเฉพาะอย่างยิ่งในป่าเปลี่ยวถึงแม้จะอยู่ด้วยกันหลายคนก็ตามทีและถ้าหากนั่งบนห้างตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวด้วยแล้วความวิตกกังวลและเห็นอะไรต่อมิอะไรสับสนปนเปก็ได้เคยทำให้ประสาทข้าพเจ้าสั่นคลอนมาแล้วเสียงเครื่องยนต์กังวานกระหึมบางครั้งก็พ่นเสียงจามอย่างแรงออกมาเมื่อเร่งเครื่องเราเคยคิดกันว่าเสียงเครื่องยนต์นี่แหละที่ขับไล่ให้สัตว์ป่าตื่นหนีเสียงแต่น่าจะไม่เป็นความจริงเพราะการส่องสัตว์ด้วยการบุกด้วยรถยนต์ของพรานใหญ่น้อยก็ได้เล่นงานเก้งกวางเส้นหนักต่อหนักแต่อันใดที่ทำให้ป่าที่เรากำลังท่องอยู่นี้จึงเงียบเชียบปราศจากสัตว์ข้าพเจ้าอดคิดไปถึงความฝันเหลวๆในเรื่องเสือสังสางไม่ได้ว่าในป่ามีเสือและสาบของมันที่ส่งกลิ่นขับไล่ให้สัตว์อื่นเตลิดหนีเข้าป่าไปหมดไฟฉายหน้ารถของเราเต้นระริกเมื่อล้อทั้งสี่ตะกายไปบนทางที่ขรุขระไฟฉายในมือพรานวาก็ไม่เคยหยุดนิ่งแกส่องกวางอย่างซอกแซกอย่างถี่ถ้วนแต่ก็ไม่มีแสงตาของสัตว์ตัวใดที่จะกระท้อนตอบเราไม่พบสัตว์ที่ควรแก่การล่าเลยนอกจากกระต่ายสองสามตัวที่ออกมาโลดเต้นเล่นแสงไฟอย่างคึกขนองแล้วมันก็โจรแผลบหายเข้าป่าไปป่าก็งามหญ้าดีอย่างเนี้ยเป็นทุ่งกว้างและป่าละเมาะที่ควรจะพบเก้งหรือกวางอย่างยิ่งด้วยล่ะแต่ไม่ยักกระพบอะไรเลยนอกจากกระต่ายกับนกตบยุงสุธีพึมพำอย่างประหลาดใจป่าสวยๆปลูกงามๆที่เราคิดว่าจะพบสัตว์นั้นก็ต้องมีสาเหตุเพราะมันอาจจะมีสัตว์ที่มีอำนาจรบกวนอยู่คุณจำได้ไหมที่ตาพรานคนหนึ่งเคยบอกเราว่าป่าใดที่มีเสือไฟอยู่แล้วสัตว์อื่นมันมักจะหนีไปหมดและคุณชาลีคิดว่าป่าเนี้ยมีเสือไฟแฝงอยู่กระนั้นหรือกิจจาหันหน้ามาถามข้าพเจ้ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้กระมังแต่ผมคิดว่าถ้าไม่ผิดเสือลายพาดกลอนมากกว่าตัวหนึ่งกำลังส่งกลิ่นสาบรบกวนจมูกสัตว์ป่าอื่นก็เป็นได้เรื่องความกลัวกันเนี้ยเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนหนูกับแมวสัตว์บางชนิดมันก็แพ้กันไม่ใช่หรืออย่างตะขาบกัดหมูเป็นตายทุกทีแล้วก็เรื่องของความกลับกลายมันก็มีเยอะอย่างที่เขาบอกว่าปลาไหลกลายเป็นพังพรหรือปลาช่อนกลายเป็นงูเห่าอะไรเทือกนั้นน่ะมันเป็นความจริงแค่ไหนครับเรื่องบางเรื่องก็อยู่ข้างจะมีแก่นสารและบางเรื่องก็สนุกสนานไร้สาระแต่มันก็บันดาลให้ชีวิตในป่ามีชีวาขึ้นไม่ใช่หรือไกลลิฟข้างหน้าโน้นเรามองเห็นจุดแดงๆอยู่2จุดที่แจ่มจ้าในแสงไฟกิจจาถามสงสัยว่าจะเป็นชมดหรืออีหินพรานแป้นตอบไม่ใช่ตาเสือหรือพูดจบสุธีก็ขยับปืนคนขับก็เบนพวงมาลัยหันเข้าไปหาแสงตาคู่นั้นซึ่งพรานวาใช้ไฟจับไว้มั่นคงยังไม่แน่เลยว่าเป็นตาอะไรพรานวาคงใช้ไฟแม้จะเต้นเล็กน้อยเพราะแรงสะเทือนของรถที่วิ่งไปบนทางลุ่มๆดอนๆแต่ดวงตาคู่นั้นก็ยังมองไฟไม่ยอมหนีเมื่อชีพกลางวิ่งเข้าไป
ตาแดงคู่นั้นก็มองอย่างไม่พรั่นพรึงเราชักเกิดความสงสัยว่าสัตว์อะไรที่สู้ไฟโดยไม่ขยับขยื่นอย่าพึ่งนายพรานแป้นท้วงขึ้นพวกเรานั้นก็มันมืออยากจะดับแสงตาคู่นั้นกันเสียทีจนกระทั่งรถวิ่งเข้าไปใกล้เกือบ50เมตรแม้แสงจะฉายจ้าหยุดอย่างนั้นพอไฟหน้ารถพุ่งลาดเข้าไปตรงที่ตั้งขอนไม้ผุซึ่งอันเป็นที่อยู่ของแสงตาคู่นั้นเราก็จึงได้เห็นชัดไอ้นกผีสุธีคำรามอย่างเดือดดาลมันเป็นนกเค้าแมวขนาดใหญ่ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนตาสีแดงกล่ำของมันดูน่ากลัวยิ่งขึ้นคล้ายจะแค้นเคืองที่เราไปขัดขวางความสุขของมันขณะที่กำลังจะรอจับจิกเหยื่อกลางดึกกินตามธรรมชาติของมันมันส่งเสียงร้องในคอซึ่งฟังแล้วก็ไม่สบายหูเลยและค่อยๆขยับปีกอันใหญ่บินผละไปเมื่อชีพของเราแล่นเหมือนว่าจะผ่าเข้าไปที่ตัวมันกลางอากาศเหนือศีรษะของเราท่ามกลางความมืดมิดเสียงร้องของนกปีศาจตัวนั้นดังขึ้นอีกอย่างห้าวลึกๆราวกับเสียงเสือขู่แม้ว่าเครื่องยนต์จากจีบดังถึงเพียงนั้นเสียงของนกผีตัวนั้นก็ยังดังตัดเสียงเครื่องยนต์ออกมาก่อนที่มันจะลอยลับหายไปเราตวัดไฟฉายกราดไปทางเสียงที่มาของมันแต่ก็ไม่พบสิ่งใดนอกจากความว่างเปล่าก็จบลงแล้วครับกับเรื่องราวการผจญภัยในป่ากับความลึกลับของป่าลึกอย่างป่าสมิงของชาลีเอียบประสิทธิ์ครับปักหมดก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมดกันมาตลอดครับในคลิปนี้ปักหมดก็ต้องลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ